จากคดีหมูเถื่อนทั้งหมด161ตู้ที่กำลังดำเนินการกันอยู่ตอนนี้ล่าสุดมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าล่าสุดวันนี้มีการประชุมคณะทำงานของ DSI มีการเปิดเลขคดีใหม่ขึ้นมาครับคดีหมูเถื่อนคดีใหม่เดินหน้าตรวจสอบอีก 1,300 ตู้ครับที่มีการนำเข้ามาเมื่อ3ปีก่อนครับพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ท่านเปิดเผยกับทีมข่าวโมโนโทมิตี้9ของเรานะครับบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประชุมคดีพิเศษรับคดีใหม่เกี่ยวกับขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนโดยเป็นการลักลอบนำเข้ามาเมื่อปี2564ต่อเนื่องมาจนถึงปี2565รวมแล้วจำนวนกว่า 1,300 ตู้ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งกรณีนี้ 1,300 ตู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ161ตู้ครับและ 1,300 ตู้ที่ทำการตรวจสอบใหม่นี้กำลังเดินหน้าตรวจสอบก็ไม่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนด้วยครับเบื้องต้นพบเส้นทางการนำเข้าคล้ายคลึงกันกับหมูเถื่อน161ตู้ก็คือมีการสำแดงเป็นอาหารแช่แข็งก่อนที่จะนำมากระจายไปตามห้องเย็นต่างๆแม้ว่าของกลางในขณะนี้คาดว่าจะไม่เหลือแล้วแต่ว่า DSI เชื่อว่ามีขบวนการปลอมใบส่งของหรือว่าใบ invoice หลังจากนี้ก็จะมีการไล่ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปที่ต้นทางครับของการคงหมดไปแล้วแต่มันมีเส้นทางของการที่ใครสั่งซื้อนะครับใครนำเข้านะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไปฝากห้องเย็นนะครับทุกอย่างต้องคือมันอาหารจะแข็งมันฝากห้องเย็นไอ้การฝากเนี่ยเขาจะสำแดงเป็นสำแดงเป็นอะไรนะครับเหมือนข้อสันนิษฐานที่เราเคยจับที่อำเภอนาสาครเนี่ยมันสำแดงเป็นโพลิเมอร์ปรากฏว่าพอเวลามาฝากห้องเย็นนั่นก็คือหมูมันจะเป็นตั้งแต่อย่างนี้ครับคดีเดิม161ตู้ก็ว่าเยอะแล้วนะครับนี่เปิดคดีใหม่มีกว่า 1,300 ตู้ด้วยกันส่วนคดีหมูเถื่อน161ตู้ที่พบมีความเชื่อมโยงกับห้างใหญ่นั้นพันตำรวจตรีณัฐพลเปิดเผยว่าในสัปดาห์นี้อาจจะต้องหยุดการดำเนินการเอาไว้ก่อนเพื่อทำการปรับรูปแบบการทำงานใหม่โดยจะขยายสำนวนเพิ่มในกลุ่ม10บริษัทชิปปิ้งเพื่อหาหลักฐานใหม่ครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ต้องหยุดก่อนเลยครับมาปรับกันใหม่ครับปรับรูปแบบกันใหม่ครับค่ะที่บอกปรับใหม่นี่คือปรับทีมงานใหม่อะคะหรือว่าไม่ทีมงานไม่ปรับงานเดินหมดแต่ปรับรูปแบบการดำเนินคดีใหม่ครับการหลักฐานใหม่ครับซึ่งในภาพรวมนะครับความคืบหน้าในคดีหมูเถื่อนหลังจากที่ตรวจยึดหมูเถื่อน161ตู้และในช่วง5เดือนที่ผ่านมา DSI จับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มชิปปิ้งแล้ว10รายกลุ่มนายทุนอีก2รายส่งสำนวนฟ้องปปช.แล้วและมีการขยายผลสอบเพิ่มเติมพบมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีก10รายและในจำนวนนี้คาดว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรวมอยู่ด้วยครับ